ก็ค่อนข้างซบเซานะครับในรอบ10ปีเห็นก็ได้นะครับก็คือผู้ประกอบการตอนนี้มีเสียงสะท้อนตอบกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าในรอบ10ปีเนี่ยนักท่องเที่ยวมีเข้ามาจริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของกำลังจับจ่ายใช้สอยเนี่ยในเรื่องของคุณภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปกว่าที่ผ่านมานะครับมันมาจากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจโลกในเรื่องของเศรษฐกิจของเมืองไทยที่การเมืองของเมืองไทยก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพนักท่องเที่ยวเองก็ดีที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่มีคุณภาพเหมือนเมื่อก่อนนะครับมันก็เลยทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยถ้าคนไหนที่เขาอยู่ได้มีกำลังทุนที่ยังพอจะไปกันได้เนี่ยก็ยังอยู่กันนะครับคนไหนที่ไปกันไม่ไหวก็มีการเซ้งมีการขายกิจการกันไปครับก็อย่างที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับว่ามันมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ปัจจุบันทุกๆคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะซบเซานะครับและโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยการเมืองของเราก็ยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นักลงทุนก็ไม่ค่อยกล้าที่จะลงทุนนะครับมันก็เลยมีผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าป่าตองเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลักที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ภาษีให้กับภูเก็ตนะครับถ้าสมมุติมองว่าป่าตองแย่เนี่ยผมว่าทุกที่ก็น่าจะมีปัญหาเดียวกันหมดครับคือเมื่อก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาใช้บริการในเมืองป่าตองในถนนบางลาที่มันเริ่มเยอะนะครับหรืออาจจะไม่เยอะแต่มีคุณภาพนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมีกำลังซื้อค่อนข้างจะน้อยลงรวมทั้งนักท่องเที่ยวไม่ได้คุณภาพนะครับส่วนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยอาจจะวันนี้อันเหไปในทิศทางที่ประเทศที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างเงี้ยมากสุดฝาเห็นว่าตอนนี้ล่ะค่ะมันจะมีปัญหาเรื่องของการไม่ต่อสัญญาเรื่องของการยกเลิกเรื่องของการเช่าอะไรก็มีผลด้วยมีเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าผู้ประกอบการคนไหนเนี่ยมีกำลังที่มีทุนอยู่ในกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยก็ยังอาจจะพอแบกภาระกันไปได้นะครับแต่ร้านไหนที่มีกำลังน้อยเนี่ยมีทุนในกระเป๋าน้อยเนี่ยก็ว่ากันไปนะก็ต้องขายกิจการแล้วก็ต้องไม่ต่อสัญญากันไปครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะที่ไม่ต่อสัญญาน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 20% เห็นจะได้นะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยผมครับก็ตอนนี้จริงๆแล้วถ้าดูในภาพรวมอย่างที่ผมได้ออกสื่อหลายๆส่วนนะครับสถานการณ์จริงๆในรอบ5ปีที่ผมเก็บสถิติมาเนี่ยนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่แย่ที่สุดนะครับโดยเฉพาะของการ spending เหตุผลเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนักท่องเที่ยวมาน้อยแล้วก็เป็นผลสะสมของปัญหาของเศรษฐกิจของโลกด้วยที่มีการแข่งขันทางการค้านะครับเรื่องของเงินบาทที่แข็งแล้วก็เรื่องของเรายังไม่มีนโยบายในการที่กระตุ้นชัดเจนในเรื่องของความปลอดภัยสร้างความมั่นใจว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะจีนหลายๆชาตินะถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องเขามาแล้วเขารู้สึกปลอดภัยได้เนี่ยมันจะทำให้เราสนใจน้อยแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เรามีคู่แข่งรอบข้างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาหรือลาวเนี่ยกำลังกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีคู่แข่งที่จะสูงขึ้นเพราะนั้นเราต้องปรับตัวในการที่จะรักษาตลาดของเราให้ได้ครับโดยเฉพาะตลาดในเชิงของทางเนี่ยทางทะเลเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยนอกจากภูเก็ตกับบาหลีหรือมาดีฟเนี่ยผมว่าที่อื่นยังเทียบเรายากนะครับเพราะนั้นเราพยายามที่จะรักษาภูเก็ตของเราได้เป็นระดับโลกให้ได้เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ยังส่วนใหญ่ในโลกยังไม่มาให้ได้นะครับก็ต้องแข่งขันกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจำนวน